หนึ่งเรื่องใหญ่ในวงการสีกากีที่ยังไม่จบลงง่ายๆกรณีของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเมื่อวานนี้ปะชาดะไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะกรณีว่าจะฟ้องให้หมดร้องให้หมดเลยนะฮะทั้งนายกพนักงานสอบสวนปรากฏเมื่อวานค่ำๆเนี่ยก็มีข่าวใหญ่ออกมาว่าปปช.บอกเอ๊ะทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยส่งคนมาถอนเรื่องไปแล้วนะเอาถอนเรื่องอะไรถอนเรื่องที่ร้องนายกไปแล้วก็เลยแบบเอายื่นวันเดียวแล้วถอนเลยบางคนบอกแล้วทำไปทำไมเอามวยล้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมถอนไวจังปรากฏล่าสุดเดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยแถลงเรียบร้อยถึงสาเหตุที่ถอนไม่เอาเรื่องนายกแล้วบอกอ้าวคุณเสรีพิสุทธิ์ไปยื่นไว้แล้วนะนายกจะถูกหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามกันแต่เริ่มจากเย็นเมื่อวานกันก่อนนะครับคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้บอกว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยส่งตัวแทนมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอถอนเรื่องที่มายื่นให้ปปช.ตรวจสอบคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมากรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในการสกัดกั้นไม่ให้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขัดต่อพรบ.ตำรวจแห่งชาติโดยระบุเหตุผลว่าไม่ติดใจจะดำเนินการเอาผิดนายกรัฐมนตรีแล้วเลขาปปช.บอกนะครับว่าแม้ว่าเจ้าตัวก็คือรองโจ๊กเนี่ยจะไม่ติดใจแต่ปปช.ยังจำเป็นต้องตรวจสอบต่อไปอ้าวเพราะอะไรล่ะท่านเพราะก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผบ.ตร.เคยมายื่นเรื่องต่อปปช.ให้ตรวจสอบนายกเศรษฐาในเรื่องเดียวกันแล้วตอนนี้เรื่องนี้ปปช.ตรวจสอบอยู่นะฮะคือเริ่มไปแล้วส่วนกรณีที่รองโจ๊กร้องเอาผิดพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนัน BNK Master อันนี้แยกกันนะค่ะเจ้าตัวไม่ได้ถอนเรื่องนี้คือยังเอาเรื่องอยู่ค่ะถอนเฉพาะเรื่องนายกคนเดียวค่ะแต่ทีเนี้ยในส่วนของปปช.เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้มันมีเรื่องของตัวเองด้วยที่มันนำมาจากที่บิ๊กโจ๊กออกมาร้องถูกไหมกรรมการปปช.ส.เสือเนี่ยแล้วเหมือนอ้าวมันไปลามขออนุญาตนะปลุกผีคดีนาฬิกาของลุงป้อมเขาขึ้นมาอีกโอ้โหชุลมุนชุลเกกันไปหมดนะคะแต่ทีเนี้ยเอาในส่วนเรื่องของนายกเศรษฐาเนี่ยตัวนายกเองบอกว่าเพิ่งทราบเรื่องที่บิ๊กโจ๊กถอนคำร้องส่วนตัวยังไม่เคยคุยกับบิ๊กโจ๊กนะคะยืนยันว่าไม่เคยไปกดดันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายทีนี้นอกจากในส่วนของนายกแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ที่ทางบิ๊กโจ๊กเขามาแถลงว่าทำไมถึงถอนเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหน้าห้องสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ชั้น1อาคาร1ตร.ตรงข้ามกับหน้าห้องรับรองซึ่งเป็นห้องทำงานของบิ๊กโจ๊กปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีป้ายชื่อของเจ้าตัวในฐานะที่เป็นรองผบ.ตร.ติดเอาไว้ที่ประตูห้องใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมป้ายมันโบ๋มันโล่งอ่ะมันโล่งไปเลยป้ายชื่อถูกปลดออกประตูห้องก็ถูกล็อกไม่มีตำรวจปฏิบัติงานอยู่ด้านในก็คาดว่าเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะก็คืออันเนี้ยเนี่ยป้ายหายไปแล้วก็ไปสอดคล้องกันกับที่เรารายงานข่าวไปเมื่อวานว่าในเว็บไซต์สตช.เองก็ถอดชื่อของบิ๊กโจ๊กถอดภาพออกจากทำเนียบรองผบ.ตร.ด้วยเช่นเดียวกันก็คือแบบก็ปลิวไปแล้วในตอนนี้ก่อนไม่มีแล้วนะใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดครับประมาณ 10:30 11:00 นที่ผ่านมาครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ๊อฟอย่าย้ำดังคำว่าอดีตทีมงานเขียนสคริปต์มาฮะอดีตรองผบ.ตร.ครับเดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษหัวหน้าและคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดในคดีเว็บพนัน BNK Master ที่สำนักงานปปช.นะครับคือทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้มีอำนาจสอบสวนโดยไม่ชอบนั่นเองนะฮะคือพนักงานสอบสวนเนี่ยบิ๊กโจ๊กยังเอาเรื่องนะฮะแต่การถอนคำร้องเอาผิดนายกเศรษฐาไหนๆเจอแล้วบิ๊กโจ๊กบอกอย่างนี้ฮะที่ถอนเนี่ยมี2เหตุผล1ทราบว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสได้ยื่นคำร้องในเรื่องเดียวกันนี้ให้ปปช.ตรวจสอบไปแล้วและปปช.ได้เดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ไปไกลแล้วการยื่นเรื่องซ้ำจะทำให้การทำงานของปปช.นั้นยุ่งยากลำบากมากขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นเนี่ยผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ค่ะทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พอดีนะทางท่านเสรีก็บอกว่าผมยื่นไปแล้วจริงๆยื่นไปสักพักแล้วด้วยนะฮะ2ที่บิ๊กโจ๊กถอนคำร้องเอาผิดนายกเศรษฐาเพราะนายกเป็นแค่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการแต่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้ทราบเนื้อหาทั้งหมดเพียงแต่ตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นคนลงนามในคำสั่งตามขั้นตอนเท่านั้นส่วนตัวเชื่อว่านายกเศรษฐาถูกหลอก
บิ๊กโจ๊กพูดนะฮะลองฟังหน่อยครับวันนี้ผมตรวจสอบแล้วนะครับนะเราต้องยอมรับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านอยู่ในกระบวนการที่ให้ผมออกก็คือส่งกลับถูกไหมครับแต่เมื่อผมตรวจสอบลึกไปกว่านั้นบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่รู้เรื่องท่านถูกหลอกนะครับท่านถูกคนหลอกให้มาเซ็นทราบแก้เซ็นทราบเฉยๆนะครับคือท่านนายกดีท่านถูกหลอกทีนี้เมื่อท่านนายกดีท่านอยู่ในกระบวนการอย่างนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยไม่ได้หมายว่าจะต้องมีส่วนในการทำผิดเสมอไปก็เลยเหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นผมก็นักเลงพอใช่ไหมพี่โจบอกผมก็นักเลงพอที่จะถอนคำร้องออกมาก่อนแต่ฝากหน่อย คนที่เอาไปให้นายกเซ็นเนี่ยไม่อายฟ้าอายดินบ้างหรือไงหลอกได้กระทั่งนายกแต่ถ้าฝั่งนี้เดี๋ยวนายกอาจจะต้องมาตอบนะว่าคนระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะโดนหลอกเหรอจะให้ใครมาหลอกเซ็นเอกสารง่ายๆเหรอถูกไหมแต่พอพูดถึงเรื่องเซ็นเอกสารเนี่ยคนก็จะคิดว่าเป็นใครหรือเปล่าเป็นใครที่เป็นตำรวจระดับบิ๊กแล้วคือเรื่องนี้มันมีแต่คนบิ๊กๆทั้งนั้นถูกแล้วก็อย่างบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเหมือนจะเป็นคนที่เขาอยากเป็นผบตรถ้าว่าอย่างเงี้ยโหมันจะมีอยู่กี่คนที่ก็จะต้องถูกจับตาใช่ไหมฮะแคนดิเดตก็จะต้องอ้าวเหมือนถูกพาดพิงมาอีกแล้วก็อาจจะต้องออกมาชี้แจงไหมไม่ใช่แค่ท่านนายกเศรษฐานะแต่ว่าคนที่บิ๊กโจ๊กพาดพิงเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันส่วนประเด็นเอกสารหลุดที่เป็นหนังสือร้องเรียนที่เป็นชื่อของบิ๊กโจ๊กเนี่ยฮะที่มีเนื้อหาพาดพิงไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้พาคนที่ขึ้นต้นด้วยชื่อว่าสอเสือไปหาลุงป้อมไปขอลุงป้อมช่วยฝากให้เป็นคณะกรรมการปปช.ช่วยให้เป็นคณะกรรมการปปช.หน่อยสุดท้ายเนี่ยนายสอเสือก็ได้เป็นปปช.จริงๆแต่หลังจากนั้นนายสอเสือกับบิ๊กโจ๊กก็มีปัญหาขัดใจกันถึงขนาดในเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยพูดเลยว่าถ้าพี่โจ๊กมีปัญหาเนี่ยอย่ามานั่นโน่นนี่กับผมนะอะไรมากมายวันนี้นักข่าวก็ถามบิ๊กโจ๊กเรื่องนี้อีกบิ๊กโจ๊กก็พูดเหมือนเดิมไม่ขอพูดถึงรายละเอียดในเอกสารแต่ทุกอย่างไฮไลท์อยู่นี่ฮะแต่ทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารแปลว่าอะไรก็กลับไปอ่านเอกสารกันตามนั้นเลยสิแปลว่าเอกสารนี่จริงสิใช่ไหมเพราะว่าวันก่อนเนี่ยนักข่าวถามว่าจริงหรือปลอมเพราะมันเป็นชื่อบิ๊กโจ๊กไงวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกทุกอย่างเป็นไปตามเอกสารเอ๊ะแต่ว่าบิ๊กป้อมเองออกมาปฏิเสธทันควันเลยว่าไม่รู้จักกับตัวของปปช.ท่านนี้แต่อย่างใดนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็ทำให้ตัวท่านต้องถูกพาดพิงในคดีที่ท่านเคยถูกปปช.ตรวจสอบแล้วก็ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาใหม่เลยครับถูกไหมก็เดี๋ยวตามกันต่อรวมถึงประเด็นที่วันนี้ทนายตั้มก็บุกไปปปช.เพื่อที่จะทำภารกิจเรียกว่าป้อนเหยื่อให้อินทรีย์เต่าด้วยนะคะเดี๋ยวรอมาตามกัน